หนึ่งแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ Magic Kingdom Disney World โอ้ยมันสวยมากเลยอ่ะโอ้ยเขาออกมาดูแลน่ารักเนาะ Oh my god ฉันเป็นขวัญศพจู่จ้าสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพวกเรากำลังมีงานแฟนมีทซอฟบอมนะคะจัดวันที่24พฤศจิกายนนี้อยากชวนทุกคนมาด้วยกันตอนนี้นะคะบัตรเปิดขายแล้วทุกโซนสามารถซื้อได้ที่เดอะคอนเสิร์ตนะคะมีของขวัญและอีกหลายสิ่งอย่างที่ซอฟและทีมงานนะคะตั้งใจทำมากๆที่อยากจะส่งมอบให้กับทุกคนในงานวันนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เจอทุกคนที่หน้าเกต12แล้วเจอกันค่ะเพราะทุกการซัพพอร์ตคือแรงสำคัญหากคอนเทนต์ของเรามีความหมายแต่ทุกคนช่วยสนับสนุนทีมซอฟปอมผ่านการโดเนทที่ปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและการซัพพอร์ตจากใจจริงค่ะขอบคุณค่ะไอ้อันนี้อะไรเป็นอะไรมีความสุขมากสวัสดีทุกคนตอนนี้พวกเรายังอยู่ LA อาณาฮารอยู่นะคะเพิ่งเสร็จจากงาน D23 แล้วเราเนี่ยกำลังจะเดินทางไปที่ฟลอริดาจะไปดิสนีย์เวิลด์อะไรชีวิตประเด็นคือกว่าพวกเราจะต้องขึ้นเครื่องบินไปเลยนะครับบินจากนี่ไปนู่นไฟ 4-5 ชั่วโมงอ่ะไม่7 7ชั่วโมงจริงไหมเนี่ยใช่กรุงเทพโตเกียวนาริตะได้เลยนะใช่ใช่6ชั่วโมงอ่ะประเทศเดียวกันแท้ๆนะคือเขากว้างขนาดไหนเนี่ยเอาเป็นว่าคือเราจะไปถึงที่นั่นนะค่อนข้างดึกนั้นเราจะลองนวัตกรรมใหม่ที่เราเพิ่ง experience เราจะมีมานานแล้วแต่เราไม่เคยเจอใช่ถูกเราจะมีมานานแล้วนะการไปดิสนีย์เวิลด์ให้สนุกเราต้องมีแอปพลิเคชัน Disney World นะคะแล้วเราสามารถทำการเช็คอินโรงแรมตั้งแต่มือถือเราได้เลยเลยที่ไปถึงอ่ะเขาบอกว่าเราอ่ะแค่เดินตรงไปที่ห้องและใช้มือถือเราเปิดประตูเข้าห้องได้เลยมันขนาดนั้นเลยหรอนั่นดิก็เลยเนี่ยเดี๋ยวเราลอง Start Check In Now เลยนะ Start Check In Now Swap Online Check In Service เราจองไปหลายสิ่งอย่างแล้วละเหลือแค่นี่เช็คอินเราบันทึกเอาไว้ก่อนเป็นประสบการณ์นึงโอเค4ตัวนะเซฟเพราะเหมือนเช็คอินโรงแรมจริงๆเลยนะที่เขาบอกว่าต้องยื่นบัตรเครดิตไว้ประกันห้องจะมีรีเควสต์เรื่องห้องอะไรไหมอยากได้ชั้นพื้นใกล้สระว่ายน้ำหรือว่าเซิร์ฟอัพเซ็กชั่นนอนเนาะเราไม่ได้ไปสระว่ายน้ำหรอกรอก่อนเดี๋ยวมันต้องใช้หน้าเราอีกรอบเดี๋ยวต้องจีนอีกรอบต้องจีนวันหลังเวลาต้องเฟซสแกนนี่เฮ้ยจีนจีนงงเดี๋ยวตอนนี้เช็คอินเสร็จแล้วรอแค่เลขห้องเดี๋ยวพอเราถึงที่นู่นปั๊บ5 ทุ่มปุ๊บมาดูกันว่าประสบการณ์ครั้งแรกในการเข้าห้องโรงแรมโดยที่ไม่ต้องแวะเจอทักทายเคาน์เตอร์หรือว่าฟรอนต์เลยจะเป็นยังไงนะคะเด้งเด้งไม่ได้ทันดีกว่าเธอกลัวไม่ทันตอนนี้เป็นเวลา5 ทุ่ม 20และเดินทางทั้งวันใช่ค่ะเห็นดวงดาวอยู่ข้างหลังแล้วอยู่ที่ดิสนีย์ออสตาแล้วมาแล้วมาเลขห้องน่ารักเลยอ่ะเลขห้องมาแล้วเธอเลขห้องมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะเราจะเดินเลยจุดล็อบบี้ไปเลยนะเขาบอกว่าเราไม่ต้องมาต่อแถวแบบนี้นะคนที่ยืนต่อแถวคือคนที่ไม่รู้ว่าโหลดแอปได้ไงคือไม่ต้องคุยกับเขาเลยใช่เนี่ยเดินไปเลยสวยๆเราอาคาร7 5 ทุ่ม 20ทำไมมันดูคึกคักมากเลยอ่ะว้าวมีตู้เกมอีแท็กให้เล่นด้วยเราต้องไปอาคาร7เธอเหมือนรู้สึกเหมือนอยู่หอวัยรุ่นอเมริกามากเลยอ่ะเธอคึกคักมากอุ้ยมีเกมเซ็นเตอร์ด้วยโอ้ my god ปิดตีหนึ่งไอเดี๋ยวร้านอาหารยังขายอยู่เลยเหรอและนี่คือการที่เราไม่เดินถามเจ้าหน้าที่ใช่ป่ะก็คือมั่นหน้ามากเลยเดินเข้ามาเหมือนรู้อยู่ตรงไหนอาคาร7ดูสิเราอยู่นี่แล้วอย่างนี้ตกกลางคืนก็คือใช้ชีวิตกินสบายเลยดิเข้ามาเขตดิสนีย์เวิลด์คือเหมือนแบบหลุดมาอีกมืดมนทนหนึ่งเลยอ่ะเข้ามาในโซนนี้
ทั้งหมดเลยเป็นที่ดินของดิสนีย์ทั้งหมดนะคะทั้งหมดที่ว่าคือ 4,000 เอเคอร์เราคุ้นคุ้นว่า7ชั้น1เราจองห้องเวอร์ชั่นใกล้จุดขึ้นรถมาเธอลองนึกภาพว่าเธอต้องเที่ยวทั้งวันใช่ไหมเดินทั้งวันมันน่าจะเหนื่อยนะดูเลขห้องนะ7130โอเคแฟร์7130อาคาร7ใกล้มากนี่นำไปเลยคือเราตอนเราจองห้องอ่ะที่นี่เขาจะมีให้เลือกด้วยนะว่าถ้าเราเลือกห้องที่เดินทางใกล้คาเฟ่ทีเรียใกล้ส่วนกลางใกล้ transportation อะไรเงี้ยราคาก็จะราคานึงแต่ถ้าเกิดยอมจ่ายแบบอยากจ่ายประหยัดหน่อยจ่ายเบาหน่อยก็อาจจะเดินไกลหน่อยอาคาร7หรอนู่นไงตรงลูกบอลอเมริกาเมกาลูกบอลอเมริกาคืออะไรเมกาฟุตบอลเธอคนไม่นอนกันเลยนะใช่เดี๋ยวนะนี่จะเที่ยงคืนแล้วนะโบรก็เห็นบรรยากาศแวดล้อมมาคนแบบยังตีปิงปองอยู่คึกคักคึกคืนมาก7130น่าจะตรงนี้ไหมอ๋อโอ้ยดีจังเป็นทางที่ไปเครื่องกดน้ำด้วยอะเธอตื่นเต้นไหมตื่นเต้น7133ตรงไปแล้ว7130น่ะเอ้าโดนทิ้งเอ้าเฮ้ยหายไปเลยเธออ่ะไปทางนี้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 ก็ถือว่าใกล้ส่วนกลางมากแล้วนะว่าไหมอ่ะใช่เดินแป๊บเดียวเฮ้ยห้องนี้เอาล่ะความสนุกมันอยู่ตรงนี้ล่ะมาเราจะมาทดสอบประสบการณ์อันอเมซิ่งไปด้วยกันเป็นสักขีพยานไปด้วยกันนะในแอปคุณเขียนคำว่า unlock door hold your phone against the lock มาเอาแล้วมาแล้วโชว์รูม number เฮ้ยบัดเจ็ตที่สุดเราว่ามันน่ารักมากเลยนะโอ้เปิดแอร์ฉ่ำโอ้โหเปิดแอร์แบบโอ้ยมีเครื่องอะไรตรงนี้ด้วยเดี๋ยวไปตื่นเต้นด้วยเดี๋ยวว้าวตื่นเต้นมากสมัยมันเกิดนะคะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย31พูดตรงๆจ่ายเงินมากับโรงแรมที่บัดเจ็ตที่สุดไม่ได้คาดหวังการแบบถูกใส่ใจอะไรขนาดนั้นแต่มันดีใจนะดีใจใช่ไหมพี่ช้าดีใจเลยข้างหน้าห้องนี้มีอะไรด้วยไอ้เครื่องนี้เอากลับบ้านไม่ได้แล้วโอ้ Add more magic with your stay ให้พูดคำว่า Hey Disney เฮ้ยคุยกับเราเหรอ Hey Disney What are you can doing ฉันพูดอะไรThe Disney Magical Companion. มันคือ Google Home แต่เวอร์ชันสำหรับ Disney. วิ่งบ้าบอคือสามารถสั่งให้น้องตั้งเวลาจองร้านแพลนวันในสวนสนุกอะไรอย่างเงี้ยดูดิเรียกพนักงานเติมของหรืออะไรปกติเราจะต้องมีโทรศัพท์ใช่ป่ะที่นี่ไม่มีให้ตะโกนว่า Hey Disney ตะโกนดังเดี๋ยวตอบนะแค่ตะโกนแบบนี้แล้วก็เรียกได้เลยและเออนี่คือโต๊ะที่เรานั่งกินข้าวหรือเราจะเล่นเกมการ์ดกันก็ได้นะเราคณะเรานั่งเล่นตรงนี้ก็ได้แต่ประเด็นคือโต๊ะนี้สามารถกลายเป็นเตียงอีกอันนึงได้จริงไหมเนี่ยใช่นี่ไงอยากได้เตียงอีกอันไหมตอนแรกเรานึกว่ามันเป็นในนี่ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าไม่ใช่เนาะไม่ใช่อันนี้ต่อมาห้องน้ำมันมีเตารีดให้ด้วยนะให้ใช้นะไม่ได้ให้กลับบ้านมันอาจจะไม่ได้เหมือนดิสนีย์โรงแรมในแบบตัวแพงๆอ่ะเราเคยแบบไปพักแบบสุดตรงหลายแบบมากเลยใช่ไหมแต่ละก็จะมีของกุ๊กกิ๊กของเขาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยดูว่าใช้ชีวิตได้เลยนะแล้วเขาออกแบบมาให้แบบดีอ่ะตู้เสื้อผ้าตรงนี้จัดการตัวเองได้เรียบร้อยเลยใช่ไหมแล้วแบบมีชั้นเผื่อวันเหมือนเขารู้คนมาดิสนีย์เวิลด์คือใช้ชีวิตจะไม่ได้สวยๆเฉยๆแต่มันมีความใช้ชีวิตอยู่ใช่ไหมนี่เป็นไกด์ของสวนสนุก
ถ้าเราอยู่นานๆเขาวางป้ายไว้ด้วยคืออย่างเราจะอยู่ 8-9 วันใช่ไหมเขาบอกว่าแม่บ้านจะมาวันเว้นวันโอเคเดี๋ยวเราค่อยดูรายละเอียดอีกทีพักผ่อนกันดีกว่าดึกแล้วพรุ่งนี้ต้องลุยกันตอนกลางวันนั่งน่ารักมากดูดินี่คือโรงแรมพวกเราเป็นแบบสนามกีฬาเนี่ยออลสตาร์สปอร์ตเป็นไงล่ะเราเป็นนักกีฬาพวกเราเป็นนักกีฬาที่มาพักที่หอพักรักบี้อเมริกันฟุตบอลใช่เฮ้ยมีเรื่องมีราวสตอรี่กลางวันคือคนน้อยแบบคนน่าจะเข้าสนสนุกไปหมดแล้วมั้งวันนี้เราตื่นสายหน่อยเพราะว่าเรายังเจ็ตแล็กในประเทศตัวเองคือจากแคลิฟอร์เนียมานี่ใช่ไหมคะมันต่างกัน3ชั่วโมงมันก็แลกได้นะเพราะว่ามาหลับตื่นๆบนเครื่องแล้วเครื่องบินขึ้นแลนดิ้งจอดพักเหมือนแวะเติมน้ำมันอ่ะแล้วก็บินไปต่ออะไรเงี้ยจากตรงนี้เราเขาจะมี transportation นั่งบัสตรงไปที่สวนสนุกได้เลยแล้วสวนสนุกแต่ละสวนคืออยู่แยกกันแบบเป็นอาณาจักรตัวเองด้วยนะซึ่งที่ดิสนีย์เวิลด์นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ย4พาร์คพาร์คแรกเนี่ยคือ Magic Kingdom ค่ะโอ้โหเป็นพาร์คเรียกได้ว่าไอคอนเพราะว่าที่พาร์คนี้นะคะจะมีแลนด์มาร์คเป็นปราสาทเจ้าหญิงดิสนีย์2 Disney Hollywood Studios พาร์คนี้เนี่ยจะมีแลนด์มาร์คคือ The Tower of Terror 3 Disney Animal Kingdom โอ้โหพาร์คนี้เนี่ยบอกเลยว่าคนรักสัตว์จะต้องชอบมากๆนะคะและจุดแลนด์มาร์คของพาร์คนี้ค่ะคือ Tree of Life และพาร์คที่4 Epcot เป็นพาร์คที่ซอฟแบบอยากมามากๆค่ะเพราะว่าแลนด์มาร์คของเขาจะรูปกลมๆอันนี้เนี่ยมันเป็นไอคอนที่แบบที่เดียวในโลกเท่านั้นต้องมาและที่สำคัญค่ะปาร์คนี้นะคะจะมีโซนใหม่อย่างโมอาน่าเพิ่มเข้ามาด้วยตอนที่ดูจากรูปในเว็บคือปักธงเลยว่ายังไงก็ต้องมาให้ได้คือแค่มาถ่ายรูปเนี่ยมันก็ฟินจิตฟินใจแล้วค่ะและที่สำคัญตอนนี้โมอาน่า2กำลังจะเข้าโรงภาพยนตร์เร็วๆนี้แล้วด้วยนะทุกคนจากใจคนที่เพิ่งไปงาน D23 มานะคะซอฟอยากดูมากตั้งตารอเลยค่ะวันที่4ธันวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะแน่นอนว่าดิฉันที่อยู่ทั้งหมด8วันจะตามเก็บให้ครบทั้ง4พาร์คอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เรากลับไปที่พาร์คแรกกันดีกว่าค่ะทริปนี้ซอฟกระชับจะมาอยู่ที่กัน8วันโดยที่เราจะโฟกัสสวนสนุกแค่4สวนเป็นหลักซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวในสวนสนุกเพราะว่าวันแรกเราจองกินข้าวที่ปราสาทชมงามเจ้าชายอสูรไว้อ๋อเหรอเรามาแบบจองแพ็กเกจอาหารจบกับที่พักแล้วก็ตั๋วเครื่องเล่นด้วยค่ะมันเลยจะมีโควต้าในการจองร้านอาหารแบบเป็นดินเนอร์เป็นมื้อมันจะดินเนอร์ก็ได้หรือร้านก็ได้แต่แบบเป็นมื้อใหญ่แล้วก็โควต้าของการกินแบบสแน็ค grab food อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดริงก์อะไรอย่างงี้นะคะมันก็ค่อนข้างจะจบในที่เดียวก็เลยหยวนตั๋วซื้อมาเป็นแพ็คเลยมันจะได้สบายสบายไงใช่มันจะได้เที่ยวสนุกใช่มันจะได้เที่ยวสนุกแล้วอีกอันนึงซอฟตามหาคือไอ้นี่อะไรนะซอฟไอ้เนี่ยนั่นคืออะไรเดี๋ยวค่อยบอกว่าคืออะไรนี่ไงเราก็จะเลือกแล้วว่าไปที่ไหนก็ต่อแถวรอซึ่งของเราจะไป Magic Kingdom ก่อนใช่แล้วแถวมันทางไหนอ่ะนี่ไงคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าสวนมันไม่ได้อยู่ติดกับโรงแรมทุกที่นะคือโรงแรมที่พักอ่ะมันก็จะมีอันที่ติดแหละแต่ว่าอันที่เราอยู่กันเนี่ยมันจะอยู่แบบออกมาห่าง10นาที20นาทีประมาณนี้แต่ว่าอันที่บอกว่าติดบางทีก็เดินแบบสมมุติเธอลองนึกภาพนะเธอเดินเล่นสนุกเสร็จเธอเดินกลับมาแล้วเธอต้องเดินออกมาอีกอ่ะมันคือระยะเดินได้คือคำว่าติดไม่ได้ติดแบบโตเกียวดิสนีย์แลนด์อ่ะเข้าใจป่ะมันเป็นแค่ระยะเดินได้ใช่ซึ่งเธอต้องเดินเดินครับเราก็เลือกว่าแบบเออจริงๆเราไม่เดินก็ได้มาตรงนี้แล้วก็นั่งบัสไปก็ได้นะแต่เขาอำนวยความสะดวกได้ไงโอ้ยสุดๆเลยเธอลองนึกสิว่าแบบ 4,000 เอเคอร์นะก็คือแอบเปิดนี่คือเท่าไหร่หมื่นกว่าไร่เพราะว่ามันดีตรงที่ว่าเขาไม่ได้วางทุกอย่างติดกันขนาดนั้นเหมือนดิสนีย์ซื้อมณฑลแล้วมันรีโนเวทเองอ่ะเธอเมื่อคืนเราเห็นขับรถผ่านมีอะไรนะสถานีดับเพลิงของตัวเองอ่ะมีรถดับเพลิงอ่ะเป็นสถานีของตัวเองเราเลยเชื่อว่าในนี้เหมือนมีระบบนิเวศตัวเองแล้วนะมีปั๊มน้ำมันตัวเองเราว่าสถานีตำรวจโรงพยาบาลในโคมีเนี่ยในนี้มีหมดมันเลยสมกับคำว่า Disney World ใช่ Disney World จะแดดแจ่มมากเลยนะอากาศฟิลนี้เกือบจะประเทศไทยแล้วยังดีว่าลมเขายังเย็นหน่อยลมเขาไม่อ้าวไม่อ้าวนั่นเนี่ยเพิ่งประมาณ10โมงแล้วชุดที่เราเตรียมมาแต่ละคืนแล้วเพื่อหนาวทั้งนั้นเลยนะนี่คือมาซื้อที่งาน D23 นะนี่คือดูร้อนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วสวยนะวันนี้น่ารักนะขอบคุณค่ะ
งั้นเดี๋ยวเรารอรถบัสมาแล้วนั่งรถบัสกันนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเราเหมือนกันนะที่แบบมีประสบการณ์แบบเนี้ยกับดิสนีย์แลนด์ถ้าเป็นโตเกียวใช่ปะเราก็จะนั่งรถไฟที่ปารีสก็พักโรงแรมแบบระยะเดินได้แต่ไกลหน่อยใช่ไหมที่ฮ่องกงก็คือนั่งรถไฟไปตอนเช้าเย็นกลับก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์ที่มาพักในเวิ้งอาณาจักรเขาแล้วก็นั่งรถบัสต่อเหมือนกันนะเดี๋ยวเราดูกันรถมาแล้วโอ้ยหน้าตารถน่ารักมากมากมากโอ้ยเขาออกมาดูแลน่ารักเนาะจริงเต้นไม่เดี๋ยวรอเจอกันครั้งแรกในชีวิตโอ้ยทั้งรถนี่มีแต่เราที่เป็นเอเชียเลยว่ะเฮ้ยเขินเลยนะเนี่ยหรือว่าเพราะว่าเอเชียไม่ค่อยมาเที่ยวที่นี่หรือเปล่าไม่จริงเมื่อวานตอนนั่งจากสนามบินมาเลยเจอคนญี่ปุ่นเต็มคันเลยตลกทูดิสนีย์เย้แมจิกคิงดัมแมจิกคิงดัมว้าวตื่นเต้นไหนอะทางเข้าน่าตามเข้าไปนะป้ายอยู่นั่นมันไม่เหมือนโตเกียวดิสนีย์แลนด์อะเวลาเราไปเที่ยวโซนเอเชียทุกอย่างมันจะคอมแพคเล็กๆใช่ไหมคะมันดูถึงเนื้อถึงมือกันมากๆเลยอะแต่ที่นี่มันแบบมันใหญ่มากอะขนาดลงมาแล้วมองไปข้างหน้าดูดิยังไม่เจอทางเข้าเลยแบบว่างเปล่ามันคุณต้องไปทางไหนต่อนะไอ้เดี๋ยวเราเดินตามคนข้างหน้ากันไปโอ้มีเรือจริงๆนะแบบมันนั่งเรือไปตรงนู้นออกอ่าวไปเลยอะแล้วมีที่พักตรงอ่าวเฮ้ยนั่นไงทางเข้าเดี๋ยวต้องเตรียมตัวตรวจกระเป๋าเอ้ยได้ให้เรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวเจอกันข้างในเราเชื่อมทิกเก็ตกับ Apple Wallet เลยเฮ้ยคือตอนแรกเนี่ยมันก็สะดวกโดยที่เราใช้แอป Disney World อยู่แล้วใช่ไหมคะเมื่อวานที่เราล็อกอินเข้าห้องล็อกอินเปิดประตูห้องพักได้ใช่ซึ่งเราก็โหลดตั๋วเป็นดิจิตอลมาแล้วเนาะแล้วเขาบอกว่าให้โหลดใส่ Apple Wallet เนี่ยแล้วเราก็แค่เอามือถือไปเวฟทางเข้าแล้วก็เดินเข้าได้เลยหรือจะใช้ Apple Watch ก็ได้นะเฮ้ยแต่เราจะใช้มือถือก่อนลองดูซิโอเคฟิงเกอร์เฮ้ยได้เหรอ yeah มาแล้วแตะทิ้งกระปินนะ thank you ว้าว thank you so much โอ้โหดิ้นดิ้นไม่เคยใช้ฟีเจอร์นี้ของ Apple มาก่อนเลยมันดูเรียบร้อยใช้งานง่ายแล้วคิวเขาไม่เยอะเลยดูดิดูดิทุกอย่างมันโฟลว์รันมาแบบทั้งที่คนออกจากรถก็มาแบบบึ้มบึ้มอย่างนี้เลยนะเธอบึ้มเลยอุ้ยมาถึงแล้วมาถึงแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ Magic Kingdom Disney Worldมีเทเตอร์เฮ้ยอะไรอะเทเตอร์คืออะไรแล้วดูสถานีรถไฟที่นี่ดิอลังการมากเขินจังเลยเหมือนเป็นเอเชียไม่กี่คนในนี้เป็นเอเชียเด็กแล้วกันเออเป็นเอเชียเด็กมันตื่นเต้นนะไม่เคยมาไงเนี่ยมันจะเดคอเรทแนวฮาโลวีนเนาะแต่พี่ช้ามันเดินเกิดพี่ช้าไปขอบเข็มกัดไหมได้อยู่ไหนจะวันเกิดพี่ช้าแล้วเราต้องไปเอ็มโพเรียมก่อนนะอ๋อเอ็มโพเรียมนะไม่ใช่ตรงพร้อมคงนะเฮ้ยโคละเอ็มโพเรียมนะโอ้อะไรเนี่ยมันสาดใหญ่มากมันกระจายมากมันจะใหญ่กว่าที่ออริจินอลอุ้ยมันสวยมากเลยอ่ะเออแล้วต่อแถวถ่ายรูปได้นี่เราซื้อเพชรตะกล้องแล้วถ่ายก่อนไหมเดี๋ยวมันมีกิจกรรมเยอะมากจนชอบซื้อมาหมดแล้วงงไปหมดแล้วชอบซื้อหมดเลยโอเคต่อแถวถ่ายรูปช็อตนี้กันแล้วรูปอ่ะมันจะมาอยู่ในแอป Disney World เฮ้ยมันสะดวกสบายขนาดนั้นเลยเหรอใช่เฮ้ยเฮ้ยง่ายมากเลยคือถ้าเรามีแบรนด์มันก็คือใช้แทนสิ่งนี้ได้เลยถ้าเกิดไม่ต้องคอยควักมือถืออ่ะมันก็เหมือนแบบเชิญจ้าไปไหนก็แตะอย่างเงี้ยไปตรงนู้นได้ไหมไปตรงนู้นแล้วแตะได้ไหมฮะตรงไหนเพราะเธอบอกว่าแตะตรงไหนก็ได้ไงมันแตะตรงที่แตะได้สิใช่มาไปเอาเข็มกัดพี่ชาร์ปก่อนพี่ชาร์ปจุกจันวันเกิด
Morning. Excuse me. Can I have a birthday badge? One for one. Hello. Thank you. Hey, birthday. I'm sorry, nothing. Please birthday. C and the shop. Okay. Yes. Can I have a birthday? His birthday. Thank you. Bye bye. ได้แล้วสุขสันต์วันเกิดเราเซเลบริตเบิร์ธเดย์ของเขานั่นล่ะกันไปดูกันก่อนนะโหแล้วร้านตามาขอพักแช่แอร์แป๊บนึงเดี๋ยวออกไปต่อมาแล้วซื้อมาแล้วอะไรนี่คือแมจิกแบนแมจิกแบนพลัสด้วยนะนำมาแกะกันไหนๆเราก็มาแบบจัดเต็มแล้วนะมาแล้วอุ้งมีสายชาร์จด้วยนะอันนี้เราต้องเชื่อมเข้าแอปก่อนนะเฮ้ยสแกนแล้วอุ้ยติดแล้วมีไฟเห็นไหมอุ้ยเปลี่ยนสีได้ด้วยสีตรงขอบที่มันขึ้นน่ะอุ้ยมีถ่ายรูปตรงนี้ด้วยนะเอาอีกไหมเดี๋ยวเราจะถ่ายอีกแล้วเราจะใช้ Magic Band พัดแปะและโอเคแล้วไอ้พวกการเงินก็คือซิงกับ Magic Band เลยป่ะเวลาจะจ่ายเงินเวลาจะอะไรเงี้ยเป็นคำถามที่ดีน่าจะใช่เป็นคำถามที่ดีเดี๋ยวเราค่อยๆใช้ชีวิตเรียนรู้ในอาณาจักรดิสนีย์เวิลด์ไปด้วยกันนะยังอยู่กันอีกหลายวันมันใหญ่สดชื่นสดใสมากเลยอ่ะแบบมันดูมี energy ของความเป็นดิสนีย์เวิลด์จริงๆนะท้องฟ้าดีมากวันนี้ซอฟใช่วันนี้ท้องฟ้าขี้โกงมากว่ะคือในกล้องคือแบบโคตรโกงอ่ะมันสวยมากว้าวไปสวัสดีคุณมองกันวิ่งพาเลทมาเราวิ่งเป็นลูกเล็กให้ช้างวิ่งตามใช่จ้างตากล้องทั้งสวนเพื่อมาถ่ายกับเธอคนเดียวใช่แล้วมันมีเป็นแพ็กเกจถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะเราซอฟซื้อแบบใช้ได้กับทุกสวนทุกปาร์คเลยอ่ะว้าวโอ้ my god ฉันมีความสุขโคตรคุ้มค่านี่มันถ่ายอย่างนี้ให้เห็นได้อยู่นี่อยากจะบอกว่าDisney Magic Kingdom ในแต่ละที่เนี่ยอาจจะดูเหมือนจะคล้ายกันเนาะแต่หลายคนก็จะรู้ว่าเขามีความต่างกันเช่นปราสาทแต่ละที่จะเป็นเจ้าหญิงคนละองค์กันนะคะอย่างที่นี่น่าจะเป็นที่นี่น่าจะซินเดอเรลล่าไหมเนี่ยหรือออโรร่าไม่ออโรร่าคือฝรั่งเศสแต่บางประเทศก็ใช้ซ้ํากันอยู่นะคะบางประเทศก็จะเป็นมิกซ์ไปเลยใช่แต่ที่ฮ่องกงว่ามิกซ์ฮ่องกงมิกซ์เราเริ่มจําไม่ได้แล้วไปเซี่ยงไฮ้ก็มิกซ์แต่ยังไม่เคยไปเซี่ยงไฮ้นะเอนี่เวย์แค่จะบอกว่าทั้งแมปเนี่ยแม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันเครื่องเล่นอาจจะคล้ายกันแต่ว่า experience บางอย่างในสวนจะต่างกันเช่นเดี๋ยวแมปที่เนี่ยที่เรากำลังจะเดินไปนะคะโซนแฟนตาซีแลนด์อ่ะมันจะไม่เหมือนที่ไหนในโลกที่เราเคยไปเฮ้ยมันจะมีความคล้ายแต่มันจะมีดีเทลที่ไม่เหมือนกันเอ้ยมาแล้วฉันต้องเดินตรงนี้จะได้เห็นน้องจ๊อบกับประสาทนี่ไงเดินเป็นเจ้าหญิงสิเดินยังไงคะเดินแบบกุมอย่างเงี้ยกุมอย่างเงี้ยเออใช่เจ้าหญิงเดี๋ยวนี้เขาเป็นตัวของตัวเองได้เฮ้ย my body my choice เหรอพูดซะดังเลยประเทศอเมริกานะเธอทุกคนฟังภาษาอังกฤษออกยินดีต้อนรับค่ะนี่บ้านเธอเองใช่ไหมใช่นี่เป็นปราสาทของสมเด็จปู่เราเองโอ้สมเด็จปู่เลยนะใช่ที่นี่ปราสาทซินเดอเรลล่าจริงๆด้วย
เพลงด้วยใช่จะสองพี่น้องนั้นนั่นแคทใช่ไหมไม่ใช่ใช่แคทเฮ้ยเราอยากขอลายเส้นมาเฮ้ยไม่มีสมุดเลยไปซื้อก่อนขอรีบซื้อก่อนจะทันใช่ไหมจะทันใช่ไหมน่าดีทันละมั้งเดี๋ยวไปคุยกับเขาก่อนอยากขอลายเส้นเราออกมาแล้วไม่เจอผมนี่เร็วมากคนนี้นี่มันต้องอัปเดตสักนิดนึงเพราะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เรามา Disney World ใช่ป่ะแล้วเป็นปี2024ด้วยจะมาอัปเดตตัวละครกันนะโอเคกำลังจะใช้วิธีการซื้อของแบบนี้เราก็สแกนไอเทมอยากซื้อกี่อันก็สแกนนะเฮ้ยรับบทเป็นแคชเชียร์ตัวจิ๋วเนี่ยได้แล้วเฮ้ยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็แค่กดเช็คเอาท์เอ็กซ์พีเรียนซ์มันดีจังซอฟไม่เนาะแล้วดูในฟอร์คือแบบทุกอย่างมันโฟลว์มากเลยอ่ะคนไม่เบียดไม่แน่นไม่เสียดกันเลยอ่ะคือปกติคิวจะแบบยาวมากตอนไปญี่ปุ่นฮ่องกงคือตึงเครียดมากนะเวลาซื้อของอ่ะใช่เดี๋ยวว่าญี่ปุ่นฮ่องกงทุกที่เลยที่เคยไปเลยปารีสก็ใช่ตรงอานาฮามก็ใช่หรือว่าเขาเพิ่งอัปเดตระบบนี้ไหมเป็นไปได้นะท็อปมันดูใหม่แบบสับใหม่สับนี่นะกำลังจะจ่ายเงินออกแล้วโทษกระติกน้ำที่นี่คือน่าซื้อมากทุกอย่างที่นี่มันเหมือนแบบ extra ordinary กว่าทุกประสบการณ์ที่เคยได้เสร็จแล้วแล้วก่อนออกเนี่ยเราก็เอาอันนี้ไปโทรให้เจ้าหน้าที่ดูว่าเราซื้อแล้วจริงๆนะจ่ายแล้วนะจ๊ะเอ๊ะเราต้องไปทางไหนล่ะนะหาทางออกอะแต่ว่ามันต้องเป็นทางออกที่มีคนนั่นที่ผู้ชายคนนั้นจะมีทางออกที่เขียนว่า mobile exit check in อะไรเนี่ยแหละ check out check out ใช่ mobile check out I'm good kind of hot outside little warm thank you เนี่ยเซ็นแล้วเห็นไหมโหเร็วมากเร็วมากประสบการณ์ดีมากต้องบอกเลยว่าแบบ the happiness place on earth นี่ไม่เกินจริงขอบคุณคุณวอลต์ดิสนีย์และทีมดิสนีย์ทั้งหมดนะคะคือเขาแบบขนาดว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ติดตลาดแล้วแข็งแรงเขายังไม่หยุดพัฒนาประสบการณ์ในการมาเที่ยวเลยเนาะจริงครับสุดยอดเลยเสร็จแล้วไปพร้อมลุยนึกว่าเปิดเพลงซาวด์แทร็กในสวนสนุกจริงๆแล้วมีคนนั่งเล่นเปียโนอยู่จริงนั่นน่ะโอ้โหเล่นเก่งมากโอ้เอาจริงไหมเรารู้สึกว่าการมาเที่ยวดิสนีย์แลนด์เวิลด์หรือที่ไหนก็แล้วแต่ความสำเร็จมันไม่ได้แค่ต้องไปนั่งเล่นเครื่องเล่นใหญ่ๆมาดื่มด่ำคุณต้องหาโอกาสให้ได้นะที่มาแค่ไม่ได้ตั้งใจมาเล่นเครื่องเล่นแต่มาดื่มด่ำประสบการณ์จุดเล็กๆที่เกิดขึ้นทั้งสวนสนุกอ่ะมันฟินมากเว้ยเนาะดีมากรู้สึกดีที่เขาตั้งใจสร้างเสียงเพลงให้กับพื้นที่จริงแล้วมันเป็นมูทที่ดีมากเสียงที่เขาเล่นตรงนี้มันออกมาตรงกลางด้วยนะเมื่อกี้ใช่เกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้มายากลมหัศจรรย์ของ Magic Band Plus Magic Band Plus คือเราต้องคอยตามหาตัวละครที่เราเดินๆอยู่เนี่ยมันจะสั่นขึ้นมาเพราะว่าเราใกล้รูปปั้นสีทองตัวละครเราก็เลยจะสามารถมาเวฟแบบมาโบกมือต่อหน้าเขาอะเนี่ยมาทันอีกแล้วแล้วมันก็จะอินเทอร์แอคมีเสียงออกมาแล้วถ้าเราเล่นกับแอปพลิเคชันที่โหลดมาเพิ่มเติมด้วยนะเป็นอีกแอปหนึ่งชื่อ Play Disney Park เราจะเหมือนล่าโปเกมอนน่ะมันจะมีสถิติว่าเราเจอตัวละครตัวไหนแล้วบ้างแล้วอันล็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะพาตัวละครนั้นไป AR ที่บ้านได้โอ้โหน่ารักเนาะแล้วเมื่อกี้เดินอยู่แล้วมันสั่นจริงๆนะมันเฮ้ยมันเดินเข้าพงพุ่มไม้โปเกมอนแล้วเหมือนจะเจอโปเกมอนมันจะดีใช่ไหมใช่ไหมใช่จริงๆแค่เดินทีก็สนุกแล้วนะ enjoy the park อ่ะแบบ walking sightseeing แล้วมัน enjoy experience ในนี้เราว่าดีเทลเล็กๆสนุกมากเลยนะใช่แล้วคือดิสนีย์ก็เก่งนะแบบพัฒนาไม่หยุดมีอะไรมาให้เล่นได้ตลอดเลยคอนเทรตที่นี่คอนเทรตกันมันมากเลยนะดิสนีย์เวิลด์อ่ะจริงสนุกมากเวอร์เฮ้ยเราชอบอ่ะเนี่ยกิมมิกดีแล้วเดี๋ยวตอนแสดง